ครับสวัสดีครับผลงานเราวันนี้ครับก็ถือว่าต่อยมาก็ได้ดีครับวันนี้ครับผมรู้ไหมชีวิตนานไหมก่อนที่จะอะไรรู้ไหมชีวิตนานไหมก่อนที่จะมาชกก็สามเดือนครับผมตั้งแต่วันที่9ธันวาคม9ธันวาคมเป็นไงบ้างร่างกายตอนนี้มันร่างกายถ้าได้ต่อยสองสามเดือนครั้งหน้าจะดีกว่านี้ครับตอนนี้ร่างกายก็ยังไม่เต็มรอยครับผมยังไม่เข้าที่ถ้าจะสู้เราเงินวันนี้เราคิดว่ามันเป็นยังไงก็คิดว่าก็เขาก็มีหมัดและตอนแรกครับโอ้นี่วันนี้เป็นคนจะมีครบทุกลูกเลยนะครับผมก็ซ้อมมาครับผมเน้นลูกไหนเป็นพิเศษไหมก่อนไปชกก่อนไปว่าจะเน้นศอกหมัดผมเน้นศอกกับหมัดครับผมวันนี้ทำได้ดีเลยครับจังหวะน้องนี่คือลูกไหนเข่าลอยครับผมเข่าลอยใช่ไหมที่ได้รับสลับกันครับที่ได้รับรางวัลกรรมการนัดหัวครับผมหัวทองนะครับน่าก็น่าใช่ครับผมก็ที่ได้รับหัวทองครับครับความหมายยังไงบ้างอ่ะก็อยากจะเป็นแชมป์ในรุ่นนี้ครับผมเป็นแชมป์รุ่นนี้ครับก็มีโอกาสที่จะไปต่อครับผมสามล้านนะครับมีโอกาสก็ให้ไปครับแชมป์รุ่นนี้ฤดูกาลที่แล้วก็คือแดเนียลจินดีกวนไทยครับผมก็ครับผมก็อยากค่อยๆไต่ๆเขาขึ้นไปครับผมอ๋อก็อยากที่จะไปแชมป์อยู่ครับเป็นแชมป์อยู่ครับตอนนี้ครับถ้าเกิดได้ชุบกับแดเนียลเป็นยังไงบ้างครับก็ต่อยได้ครับเดี๋ยวเดินทางเสียบโบ๊ทแล้วก็เดี๋ยวจะทางพี่ครับก่อนชกไปนี่เสียบโบ๊ทกับแชมป์ยังไงบ้างไหมก็ต่อยให้ดีก่อนเพราะว่าไฟเดียวมันต่อยไม่ดีนะครับโอ้แต่ว่าชกกับแชมป์ว่าชกได้ดีครับผมหรือว่าพอใจความมั่นใจของตัวเองไหมวันนี้ก็เท่านี้นะครับผมครับก็พอใจอยู่เอาละครับผมครับนี่ครับขอบคุณครับบ้างยังไงอะไรครับก็อยากจะขอบคุณเชียร์เอาเชียร์บอสเชียร์แบงค์แล้วก็น้ำมินตะกอนครับแล้วก็พี่คิวครับผมแล้วก็พี่ฮอตครับแล้วก็ครอบครัวเป็นดีทุกคนนะครับทุกท่านครับก็อยากจะขอบคุณครับผมมาครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วย